ับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นไหลในแบบวิธีการของผมแล้วกันไหลเนี่ยผมชอบเล่นสมิธส่วนใหญ่นะครับเครื่องอยู่ในตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นดัมเบลหรือว่าเล่นเป็นบาร์เบลที่ดันเนี้ยเขาเรียกอะไรมิชลี่โชลเพสอะไรสักอย่างอันนั้นผมไม่เคยเล่นเพราะว่าเล่นแล้วจะลงหลังนะครับผมจะเล่นสมิธเป็นหลักเพราะว่า1มันเล่นได้หนัก2มันปลอดภัย3มันทำให้เราไม่บาดเจ็บนะครับแต่ก็มีเล่นดัมเบลบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าวันนี้โปรแกรมเล่นไหลของผมเป็นยังไงบ้างครับท่าแรกนะครับจะเป็นเล่นโชลเดอร์เพสโดยสมิธนะครับเล่นหลงข้างหน้าดับแรกเลยเบาะปรับเบาะเข้ามาใกล้หน่อยนะครับเวลาเล่นเนี่ยมันจะลงเสียดจมูกนี้เลยส่วนถ้าเกิดว่าที่ยืนไทยแต่ไม่มีเบาะอย่างนี้เนี่ยเราสามารถใช้แบบนั้นได้นะครับแล้วก็ปรับขึ้นมาดูนะความกว้างเนี่ยประมาณหัวไหล่เรานะครับที่ผมชอบเล่นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเนี่ยไม่รู้นะกรณีที่ถ้าเกิดเล่นคนเดียวนะสมมติเล่นหนักนะหรือว่าจะเล่นเบาได้หมดแรงเนี้ยสมมติเราเล่นใช่ไหมแล้วเราหมดแรงเราสามารถเหยียบนี้ได้นะมันปลอดภัยต่อให้หมดแรงเนี้ยปุ๊บปลอดภัยแล้วเวลาเล่นเห็นไหมหน้าผมจะเฉียดอันนี้อย่างนี้เลยจับกว้างประมาณไหล่นะครับนี่ลงมาให้ลึกนี้เลยประเพณีสุดอย่างนี้เอ้ได้สุดนี้ถามว่าจำนวนครั้งเท่าไหร่นะครับคือผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเนี่ยแรงเขาเท่าไหร่ก็ต่อให้เราจะกะน้ำหนักผิดหรือว่ามันจะเมาไปหรืออะไรเงี้ยพยายามเล่นให้หมดนะเพราะว่าคีย์หลักของการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันคือเล่นให้กล้ามเนื้อมันเฟลนะครับส่วนจะเล่นหนักหรือว่าเล่นเข้มข้นขนาดไหนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ถึงคนแล้วว่าแต่ละคนแรงไม่เท่ากันนะครับท่าต่อไปนะครับก็เป็น behind the neck คือจะเป็นสมิธนะครับท่าถัดจากเมื่อกี้ลงมาข้างหลังนี้แต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับท่านี้ถ้าเป็นคนปกติที่เป็นแบบว่ามนุษย์เล่นฟิตเนสปกติแบบเล่นเพื่อสุขภาพเนี้ยไม่จำเป็นต้องเล่นนะครับเพราะว่าถ้าเอาในงานวิจัยหรือว่าที่พวกเมืองนอกเขาทำนะเขาบอกว่าท่าเนี้ยมันเป็นท่าฝืนธรรมชาตินะเล่นแล้วโอกาสบาดเจ็บมันสูงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แข่งขันหรือว่าคนที่แบบว่าอยากได้ช่วงบ่าเป็นพิเศษต้องเล่นนะผมว่ามันช่วยให้บ่าเราสวยนะก็วิธีการปรับบอกที่คนส่วนมากผิดนะครับคือจากมุมเมื่อกี้ที่เราเล่นด้านหน้าเลื่อนขึ้นมานิดเดียวนะผมเน้นเลยนะว่านิดเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเลื่อนมาข้างหน้ามากเงี้ยเวลาเล่นอ่ะท่านี้ปกติมันฝืนมาใช่ไหมแล้วยิ่งคุณไปข้างหลังอย่างเงี้ยมันจะเจ็บเนี่ยเวลาเล่นแล้วผมเอ็นไปเงี้ยมันจะเจ็บจริงๆแล้วมันอยู่แค่นี้เองก้มหัวมานิดนึงดูนะแล้วก็คีย์หลักของท่านี้เลยคือเวลาเล่นต้องแต่จับเลยนะคุณต้องล็อกบ่าไว้อย่างนี้ล็อกตรงเนี้ยปึ๊บแล้วลงดูนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเลยล็อกไว้ก้มหน้าหน่อยนึงลงมาสุดดันให้สุดนี้นะครับท่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมเล่นให้เฟลและข้อหนึ่งที่สำคัญมากครับผมจะเน้นการเคลื่อนไหวขึ้นสุดลงสุดตลอดนะครับต่อให้ผมจะหมดแรงเนี่ยสมมติผมขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยถ้าผมหมดแรงมันจะขึ้นได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ลงจังหวะต้องประมาณนี้ซึ่งอันนี้เป็นข้อส่วนใหญ่ที่คนละเลยนะคนส่วนใหญ่ผมยกตัวอย่างจะเล่นท่าไหนก็ตามเล่นไหลเล่นอกเล่นแขนสปีดในการเล่นเขานะผมให้ดูนะเขาจะเล่นนี่เขาจะเล่นอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมครับผมเรียกว่ามันไม่ใช่แม้แต่คำว่าปั๊มด้วยซ้ำปั๊มในที่นี้คืออาจจะเล่นเคลื่อนที่สุดแต่อาจจะเร็วขึ้นนิดนึงเอาความหมายของผมนะเล่นปกติของผมนะสปีดของผมจะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดปั๊มเนี่ยผมก็จะประมาณนี้เร็วขึ้นหน่อยแต่ถ้าพวกตามทีมเล่นสมิธเล่นพวกแมชชีนเลยนี่สปีดก็อย่างนี้เลยแทบลอยอย่างนี้เลยโอเคนะครับลองเอาไปใช้กันดู
พอจบตัวสมิธ2ท่านะครับผมก็จะมาย้ำโชเดอร์เพสที่เป็นแมชชีนต่อเครื่องครับเพราะว่าที่เล่นพวกท่าเพสเยอะเพราะว่าท่าเพสทั้งหมดมันสร้างขนาดได้ดีนะครับเหมือนเดิมเลยต่อให้คุณจะเล่นสมิธขึ้นสุดลงสุดนะฮะท่าต่อไปนะครับเป็นท่าไซส์เลทเทอรอลท่ายอดฮิตนะครับหลายคนชอบเถียงนะว่าท่านี้ท่าไหนดีที่สุดท่าไหนผิดท่าไหนถูกนะครับจริงๆแล้วอันนี้ส่วนตัวผมเหมือนเดิมนะครับคุณจะขึ้นมาข้างหน้าอย่างนี้ขึ้นมาข้างๆอย่างนี้หรือบางทีนะไปข้างหลังอย่างนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันอยู่ที่ว่าคนที่เขาเล่นเขาโฟกัสอะไรมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเขาโฟกัสอะไรอย่างผมเนี้ยบางทีช่วงแข่งขันเนี้ยผมก็มีมาข้างหลังอยู่บ้างนะครับเพราะว่าจะเน้นให้มันโดนสะพานพอด้วยนะฮะแต่คีย์หลักของท่านี้เลยคือเวลาเล่นเนี่ยสองนะสำคัญเป็นสองพยายามให้มันนำแขนนำท่อนโฟอาร์มอะไรอย่างเงี้ยหรือจะขนาดก็ได้นะครับพยายามอย่าให้โฟอาร์มเรากำลังนำนี้ถ้าอันนี้ผิด 100% นะสองนี้หรือแม้แต่บางคนผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เพิ่งเข้ายิมก็ตามเขาจะเล่นขึ้นมาตรงอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะครับเป็นการดาเมจที่ไหลตรงนี้เหมือนกันเมื่อยเหมือนกันนะครับขึ้นไม่ผิดนะครับแต่ก็พยายามอย่าขึ้นมาอย่างนี้โอเคไหมเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเหมือนเดิมเลยที่ผมเน้นมูฟเมนต์ขึ้นสุดลงสุดเหมือนเดิมนะครับขึ้นอย่างนี้ลงให้สุดเลยขึ้นอย่างนี้ลงให้สุดนะฮะจะประมาณนี้ไม่เกี่ยวนะว่าคุณจะเล่นเบาหรือเล่นหนักถ้าเล่นเบาอาจจะได้จำนวนเยอะก็เมื่อยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเล่นหนักก็มันก็จะหมดแรงอีกแบบหนึ่งแต่ผมขออย่างเดียวท่านี้เวลาเล่นอ่ะอย่าเวียงนะคีย์หลักมันเป็นอย่าเวียงเวียงที่นี่คือยังไงสมมติว่าเล่นอย่างนี้แล้วคุณหมดแรงคุณเริ่มอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันค่อนข้าง1เลยมันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ2เลยคือมันโดนไหลได้ไม่ค่อยเต็มนะครับลองลดน้ำหนักลงหน่อยแล้วก็ลองเล่นท่าที่ถูกต้องดูแล้วก็ถ้าสมมุติเล่นไปอย่างเงี้ยเกิดคุณหมดแรงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุกท่าที่สอนไปเมื่อกี้เลยมันจะขึ้นได้แค่นี้ไม่เป็นไรโดนเหมือนกันนะครับเนี่ยหมดแรงก็ขึ้นแค่นี้ก็ได้อย่าเบี่ยงอย่างนี้เชื่อผมอย่างโปรบางคนอ่ะที่เขาถ่ายลงใน YouTube อ่ะผมพูดตรงๆเลยบางคนอ่ะเขาเล่นโชว์เพื่อที่จะให้คนมาดูเขาเยอะๆชีวิตจริงผมพูดจริงเลยเขาไม่ได้ซ้อมมาทุกวันหรอกเพราะถ้าเกิดเขาซ้อมมาทุกวันอ่ะก็จะเป็นเหมือนลอนนี่โคลแมนตอนแก่ที่ต้องผ่าตัดต้องอะไรเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่ากีฬาเนี้ยสำคัญตรงที่คุณเล่นยังไงแล้วปลอดภัยนะครับบาดเจ็บถ้าไม่มีนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณเล่นไปแล้วคุณบาดเจ็บอย่างเงี้ยคุณก็เล่นไม่ได้แหละการพัฒนามันก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เราเสกออกจากการไม่ได้ครับหลังจากที่เล่นดัมเบลเสร็จแล้วนะผมก็ชอบจะมาเล่นแมชชีนเบิ้ลนะเพราะว่าแมชชีนเนี่ยเล่นยังไงมันโดนแล้วเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มุมมันโอเคอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่เล่นใหม่ๆหรือว่ายังโฟกัสพวกดัมเบลหรือพวกฟีเวทไม่ค่อยได้นะผมแนะนำเลยแมชชีนคุณจะเล่นแมชชีนทั้งหมดก็ได้เล่นน้ำหนักไม่ต้องเยอะหรอกแต่ขอให้แบบว่าเล่นมันโดนหมดแรงได้เหมือนกันครับเนี่ยให้ดูแมชชีนเนี่ยแม้มุมได้แล้วขึ้นมาอย่างแม้ผมจะเน้นมูฟเมนต์ที่ถูกต้องนะครับจังหวะไหนบางคนเล่นเนี้ยนี่เลยใส่เงี้ยซึ่งมีเยอะนะครับตามยิมพยายามลองเปลี่ยนวิธีเล่นดูครับลองเปิดใจดูเล่นอย่างนี้มันจะโดนเต็มกว่านะโอเคส่วนไหล่หน้านะครับผมจะเล่นเป็นแผ่นเพลทซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันโดนที่สุดแล้วนะครับก็คือคนส่วนใหญ่เวลาเล่นแผ่นเพลทเขาจะขึ้นตรงๆอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมแต่ทีเนี้ยผมมีเทคนิคคือพอขึ้นตรงเสร็จแล้วคุณลองบิดซ้ายบิดขวาดูมันจะทำให้
ไต่หน้าเรามันล้ามากกว่าเดิมเยอะมากนะครับนะครับขึ้นมาสูงประมาณนี้ลงปิดซ้ายขวาเป็นหนึ่งครับสังเกตดีๆว่าตอนที่ผมปิดอ่ะแผ่นจะอยู่กับการลำตัวตลอดจะไม่มีการเดี๋ยวทำผิดให้ดูนะกลางซ้ายขวาเริ่มปิดประมาณอย่างนี้นะกลางซ้ายขวาเป็นหนึ่งอย่างนี้ทำประมาณ8ครั้งครับแล้วก็สำหรับใครถ้าเกิดว่าอยากให้ไหล่หน้ามันเข้มข้นอีกนะครับผมก็จะไปเล่นซูเปอร์เซตกับคนนี้เป็นเคเบิลเหมือนกันจะใช้เชือกหรือว่าใช้อันนี้ก็ได้นะครับจะหันหน้าออกหรือหันหน้าเข้าก็ไม่ฟาวนะครับไม่ผิดแต่ผมชอบหันหน้าเข้ามากกว่าเพราะว่าเวลาหันหน้าออกไอ้สลิงเนี่ยมันชอบสไลด์ไข่นะครับผมว่าหันหน้าเข้ามันดีกว่าแล้วก็วันนี้จะใช้อันนี้เอาตอนเล่นนะงอข้อมือลงมาอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้นะลงไม่ต้องสุด1 2แล้วลง1 2แล้วลงนี้พยายามสปีดนี้นะอย่าอย่างนี้อย่างนี้โอเคนะครับลองดูอันนี้สมมติเมื่อกี้อันนี้เมื่อกี้เป็น8ทีใช่ไหมอันนี้อาจจะต้อง12 15เราไปเล่นไหล่หลังครับไหล่หลังก็เถียงกันว่าถูกผิดอะไรยังไงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคุณจะเล่นมืออย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะแต่ขออย่างเดียวสมมติว่ากรณีผมก้มอยู่นะแต่นี่มันยืนอยู่ขอแค่ให้เวลาเล่น2นำนี้แล้วบีบขึ้นมาอย่างนี้โอเคเนี่ยแต่บางคนเวลาเล่นอย่างเงี้ยพอเวลาผมก้มอย่างเงี้ย2มาตรงนี้เลยอ่ะมันไม่ค่อยโอเคพยายามให้มันขึ้นมาอย่างนี้เหมือนแมชชีนอ่ะเห็นป่ะพอเราเล่นแมชชีนอ่ะมุมจะล็อกให้เราเล่นมุมนี้ถูกไหมดัมเบลเหมือนกันเลยเวลาเล่นให้มันขึ้นมามุมนี้อย่าให้มันลงไปต่ำตรงนี้ถ้ายืนเล่นนะครับอย่างผมเวลายืนเล่นเนี่ยก้มอย่างนี้ล็อกหลังไว้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วตอนลงอ่ะพยายามลงให้สุดแขนนี้นี่ลงให้สุดแขนนี้ประมาณนี้จะนี่อย่างนี้แหละครับผมทำให้ดูนี่ขึ้นนี้ลงให้สุดแขนนี้เห็นไหมฮะถ้าประมาณนี้อย่างหัวหลังนั่งเหมือนกันถ้าเวลานั่งเนี่ยเราจะต้องเอาขามาข้างหน้าหน่อยเพราะว่าเวลาลงแขนเราต้องลงแบบนี้ถูกไหมนะครับเวลานั่งเราต้องก้มไปเยอะหน่อยขึ้นนะลงไหนยังครับจะประมาณนี้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าแบบว่าช่วงที่ซ้อมอยากให้มันเข้มข้นหน่อยก็จะไม่ได้ซูเปอร์เซตแบบแมชชีนนะครับซึ่งแมชชีนเนี่ยมุมมันกำหนดของมันมาถูกต้องอยู่แล้วดูนะแล้วก็แมชชีนเนี่ยบางยิมเนี่ยจะมีที่จับอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเล่นได้หมดเลยดูนะกลางมายังกล้ามายังเท่านี้เองถ้าเกิดใครยังโฟกัสไม่ได้ดัมเบลเหมือนเดิมนะเบสิกเล่นแมชชีนโดนเหมือนกันนะครับต่อไปนะเป็นท่าชักชักเนี่ยอันนี้เป็นส่วนบุคคลนะครับว่าจะเล่นหรือไม่เล่นมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่สำหรับคนที่แข่งขันโดยเฉพาะรุ่นเพาะกายนะครับต้องเล่นนะผมบอกเลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่เล่นมันไม่ขึ้นนะสะพานคอนนอกจากบางคนเนี่ยที่เจเนติกเขามีอยู่แล้วอันนั้นก็เป็นบุญของเขาไปนะครับก็ทักเนี่ยคุณจะเล่นเป็นบาร์เบลก็ได้เป็นสมิธก็ได้หรือดัมเบลก็ได้นะครับแต่เวลาเล่นเนี่ยก็พยายามเอาขึ้นมาข้างนี้มันจะมีเป็นสองส่วนนะมาข้างหน้าอย่างนี้ถือว่าไปขึ้นข้างหลังด้วยนะข้างหลังไปอย่างนี้ข้างหน้าคือทิ้งคอข้างหน้าแล้วขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเกิดจะเล่นไม่ครบอย่างผมเนี้ยเล่นสมิธเนี่ยถ้าแรกเล่นหน้าอย่างนี้แล้วก็อ้อมไปข้างหน้าข้างหลังจะเล่นขึ้นมาแต่วันเนี้ยขี้เกียจเลยมาเล่นไอ้นี่แทนนี่มันไปแล้วให้มาเป็นชักได้นะเดี๋ยวมาดูนะครับก็เวลาเล่นนี่ฮะจับข้างหน้าอย่างนี้วันนี้ผมจะไหลข้างหน้าครับหนึ่งหนึ่งสองลงนี้นี่ประมาณนี้นะครับก็สุดท้ายนะครับที่พูดฝากไว้ตลอดนะครับกีฬานี้เนี่ยหรือว่าคนที่คิดจะเล่นเพื่อให้ร่างกายสวยงามนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเล่นหนักเฮฟวี่หรืออะไรนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันคือความปลอดภัยนะครับแล้วก็ความมีวินัยในการเข้า
ข้าไปฝึกทุกวันครับกินให้ดีพักผ่อนให้พอร่างกายมันจะพัฒนาได้ไวครับอย่าไปเข้าไปเล่นในยิมแล้วก็อีโก้เล่นหนักหนักบาดเจ็บมามันไม่คุ้มนะมันจะทำให้เราซ้อมไม่ได้นะฮะแล้วก็คนที่เล่นทีหลังเราเขาจะแซงออกไปเล่นเราน้อยนะก็แล้วสิ่งที่ฝากไว้อีกอย่างนึงคืออย่าไปฟิกเรื่องน้ำหนักในการเล่นมากนะครับอย่างผมเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยอย่างผมว่าผมยกตัวอย่างเช่นผมสควอตได้ยกตัวอย่างเอาเลขของผมใน150 โลสมมุติ150 โลผมจำเลขนี้ไว้เลยทุกครั้งที่ผมมาลิมแล้ววันเล่นขาผมไม่จำเป็นต้องเล่น150 โลนะเพราะว่าบางวันเนี่ยพอมันทำงานมาเหนื่อยบางวันมันประชุมมาเยอะมันมุ้ยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเล่นถึงต้นไปเนี่ยร้อยหนึ่งจะเพิ่มจำนวนขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าในร่างกายคุณไม่พร้อมเงี้ยแล้วคุณไปซีเรียสกันตัวเลขที่น้ำหนักมากเกินไปผมบอกเลยคุณบาดเจ็บแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฝากไว้นะสำคัญมากสำหรับเวลานี้นะครับรอได้ฟังครับ